สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเสรีดราม่าครับทุกเรื่องราวดราม่าในสังคมไทยวันนี้เราได้คุยกันแน่นอนนะครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่อง True 367ส่ง SMS มาได้นะครับ4642200ส่วนใครที่ชมทางไลฟ์สดนะครับชมแชทแชร์ให้เราด้วยวันนี้เราคุยกันสดๆนะครับสวัสดีอาจารย์เลยสวัสดีครับสวัสดีนะครับเราจะคุยเรื่องแรกอาจารย์เสรีมีประสบการณ์แล้วเวลาเราเป็นคนที่มีคนรู้จักมีคนตามเยอะๆบางทีก็มีคนอิจฉาอาจารย์เคยเจอแล้วนี่เพจปลอมอ่ะที่อาจารย์เคยเล่าตอนนั้นเขาทำอะไรของอาจารย์นะฮะเขาหาว่าพี่ตั้งพักชื่อพังออกสาวใช่จำได้แล้วแล้วที่อาจารย์เคยบอกว่าคนอย่างพี่จะไปตั้งพักชื่ออะไรแบบนั้นแล้วรูปเลิฟอันนี้มันเป็นเรื่องของเพจของสภาพรายหนึ่งเขามีการโพสต์เดี๋ยวนะเล่าให้ฟังก่อนนะอย่าเพิ่งไปฟังนะเขาบอกโพสต์นะโพสต์ของแม่มาไม่มีปัญญาจ้างก็อย่าต่อรองให้มากของานละ 10,000 อัพบวกค่าน้ำมันค่าน้ำค่าข้าวค่าโรงแรมระหว่างรอถ่ายภาพจะต่อรองอีกถ้าจนอย่าเสอะจ้างเอามือถือถ่ายเอาแล้วก็ไอ้จุดๆๆนี่นะฮะเป็นเพจของคนนี้ปุ๊บเท่านั้นยังไม่พอยังเขียนต่อว่านี่แสดงว่ารับจ้างถ่ายรูปปริญญาใช่ถ้าไม่ใช่มหาลัยชั้นนำของประเทศอย่าเสอะติดต่อมานะไม่ไปถ่ายให้เสียมือดูด้วยว่าระดับไหนแล้วสถาบันไก่กาไร้ชื่อผมไม่ถ่ายให้นะโอ้โหอาจารย์ประโพสต์อย่างนี้คนก็แบบนี่เป็นช่างภาพหรือเป็นอะไรแล้วก็มีหน้ามีตาอะไรอย่างนี้เสร็จปรากฏว่าคุณจิตพัฒน์เข็มนาคนี่แหละเจ้าของเพจก็ระบุว่าเขาเนี่ยทำเพจถ่ายรูปจริงแล้วก็มีคนตามเขาเนี่ยเก้าเขาไม่ได้เขียนอย่างนี้ใช่ไหมใช่ปรากฏว่ามีคนเนี่ยเรียนแบบชื่อเขาเพจเขาชื่อว่า YAJ แล้วก็ E Photo นะครับส่วนอันนี้ก็ใช้ชื่อเหมือนกันแต่URL แตกต่างกันแล้วก็เอามาเขียนแล้วก็นำเอาภาพคือเหมือนกับน่าจะเป็นคนที่อิจฉากันก็เอาภาพที่เขาถ่ายจริงไปใส่ด้วยแต่ข้อความอาจารย์มันทำให้คนเกลียดเขาได้ใช่ไงถ้าสมมติเขาพูดอย่างนี้จริงคนก็ต้องเกลียดจริงอาจารย์หนึ่งพวกมหาวิทยาลัยราชภัฏและราชมงคลทั้งหลายโกรธแน่นอนใช่มหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งก็โกรธแน่นอนเพราะว่าเขาให้โลโก้ของมหาวิทยาลัยไว้ชัดมากมันที่เหลือนั้นสำหรับเขาแล้วคือไก่กานั่นไงคือแบบคือตอนอ่านตอนแรกเรายังตายแล้วช่างภาพคนนี้นี่เขาต้องถ่ายแบบถ่ายหมาเป็นยูนิคอร์นเลยนะอาจารย์ท่านจะคิดเงินขนาดนี้เพราะเขาคิดหนึ่งอาจารย์งานละ 10,000 อัพอัพนี่คือเท่าไหร่ไม่รู้มีค่าน้ำมันค่าน้ำค่ามีโรงแรมด้วยคือจริงๆแล้วสมมติว่าเขาจะคิดแพงจริงๆครับพี่เชื่อว่าถ้าเป็นตัวเขาครับเขาคงมีวิธีการพูดมากกว่านี้เนี่ยเขาน่าจะพูดให้ดีกว่านี้ก็อย่างถ้าเป็นพี่จะบอกว่าเนื่องจากว่าทางเรานั้นทำงานคุณภาพเราจึงขอคิดค่าใช้จ่ายตั้งแต่แค่นี้ขึ้นไปเพื่อเป็นการประกันว่าเราจะมีงบประมาณเพียงพอในการจะทำงานคุณภาพให้แก่คุณเนาะมันเป็นข้อความที่แสดงถึงราคาที่เขาอยากได้แต่ไม่กระทบใจคนน่ะคือไม่บอกสะอย่าสะมาจ้างเอามือถือถ่ายเลยนะจ๊ะถ้าไม่มีเงินคืองี้เอาอันนี้มาให้ดูคุณผู้ชมเวลาเราเป็นเพจที่มีคนตามเยอะๆมันมีโอกาสที่จะถูกอิจฉาริษยาได้เวลาเราเจอข้อความอะไรในเพจดังๆแบบนี้เราอาจจะต้องตั้งสติก่อนและเราควรจะตั้งสติเพราะอะไรรู้ไหมคนที่โดนเนี่ยไปทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องค่ะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไม่ได้ตามให้หรอกเขาไม่ตามเขาถือเป็นเรื่องไร้สาระเพราะนี่มีประสบการณ์ตรงไปแจ้งความเลยนะฉันก็จะไปแจ้งความพี่ไปโรงพี่ไปโรงพักมาแล้วพี่ไปที่ศูนย์ราชการมาแล้วไปสองที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคือหน้าที่คนอย่างเราที่โดนทำคือเราก็หน้าที่ว่าเราต้องไปลงบันทึกประจำวันไว้ไปแจ้งเพราะถ้าเรานิ่งๆไปอีเพนก็จะได้นี่เขาหาเจอด้วยนะว่าเป็นใครแต่เขาก็เงียบแต่เขาไม่คิดจะทำอะไรอ้าวเออจริงเพราะเราเห็นข่าวพวกการกระทำความผิดทางโลกโซเชียลไซเบอร์อะไรเนี่ยก็มีแต่ข่าวเนาะก็เงียบเคยมีไหมว่าคนนี้ว่าคนนั้นเลยโดนจับมีแต่คนนี้ฉันโดนว่าฉันมาแจ้งก็พี่เนี่ยไปแจ้งแล้วก็เงียบฝากไว้คืองี้ฝากไว้สองเรื่องแหละเรื่องที่เวลาเราเจอเพจที่เพจดังๆแล้วมีข้อความประหลาดๆโรงพักพี่อ่ะใช่ใช่ที่พี่ไปอันแรกอ่ะครับเขาถามพี่เลยตอนที่พี่ได้ดูเพจเนี่ยที่รู้เนี่ยอยู่ไหนไอเราก็พูดตามตรงนะว่าเราอยู่ที่ไหนเขาบอกโอ้ถ้างานอาจารย์ต้องไปแจ้งที่นี่ที่นี่ไปแจ้งที่ลุงพินีเพราะนั่นอยู่เขตลุงพินีมาแจ้งที่เราไม่ได้โอ้ตายลุงนี่เราโกหกก็ดีฉันรู้สึกตัวใต้โรงพักเลยสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราแจ้งประชาชนหายหาที่ไหนน่าจะหายใต้โรงพักคือดูเหมือนเขาอยากจะปัดออกไปพี่บอกถ้างั้นพี่พูดได้ไหมพี่รู้ตัวตอนที่พี่กำลังเดินทางมาตรงนี้เ
ขาบอกก็ได้ฮะแต่มันโกหกนะครับเอาเลยนะขอให้เป็นรัฐเขาเรียกข้าราชการแบบ 4.0 เธอโลกมันมีอะไรที่ต้องวิ่งตามอีกเยอะแยะนะตามไม่ทันนี่คือเรื่องที่เอามาเปิดแต่ว่าทีมงานเตรียมประเด็นดราม่าไว้มากมายเลยไปชมวิธีอาร์กันครับซื้อไหมทุเรียนกิโลละ 3,000ไม่ดีไม่ต้องซื้อชาวเน็ตฮือฮาทุเรียนทะลุราคาเจ้าของสวนมาเองแจงทุเรียนปลอดสารเกรด A กิโล 3,000 เนื้อเน้นๆลูกค้าปลื้มผลไม้พรีเมียมสังคมเสียงแตกร้องสคบสอบราคากรมการขนส่งปรับสูงสุดแท็กซี่หื่นชักปืนขู่ลวนลามผู้โดยสารโชเฟอร์ลามกอ้างเห็นหน้าเหมือนแฟนรับลูบขาผู้โดยสารจริงปัดขอมีเซ็กส์ยันไม่เคยใช้ปืนขู่เหยื่อถอนร้องทุบขนส่งปรับไอ้หื่น 1,000 ปรับสหกรณ์แท็กซี่ไทยสูงสุด 2,000 ฐานปล่อยคนขับไร้ใบอนุญาตเช่ารถเพจฟุตบาทไทยบ่นตุ๊กตุ๊กแท็กซี่จอดกินเลนถนนหน้าห้างดังเห็นแล้วหดหู่เพจดังจวกหน่วยงานรัฐห่วยแตกละเลยหน้าที่แนะจัดระเบียบรถรับจ้างเหตุจอดกินเลนเสียช่องการจราจรชี้แลนด์มาร์คกรุงเทพรถติดเพราะคนไทยเห็นแก่ตัวแชร์ภาพหมอพยาบาลรีวิวอาหารเสริมลากไส้ชุดกาวรีวิวอาหารเสริมอ้างกินแล้วผอมขายแล้วรวยแพทยสภาเล็งสอบจริยธรรมผิดจริงมีโทษถึงจำคุกด้านตำรวจเตรียมแจ้งจับเจ้าของลีนฆ่าคนตายโดยเจตนาเหตุคนกินสังเวยชีวิตแล้ว4รายหนุ่มไทยพาเพื่อนต่างชาติเที่ยวตำรวจเรียกค้นตัวขอดูบัตรอนุญาตไกด์พี่เขาถามว่าคุณเป็นไกด์เหรอคุณพาเพื่อนมาเที่ยวขอดูบัตรไกด์หน่อยผมก็เลยงงว่าการเพื่อนมาเที่ยวต้องมีบัตรไกด์ด้วยเหรอไม่โอเคนุ่มวอยตำรวจขอค้นตัวไม่ว่าแต่ถามหาบัตรไกด์ชาวเน็ตเสียงแตกป้องตำรวจทำตามหน้าที่เตือนไม่ผิดอย่าร้อนตัวหลายเรื่องหลายประเด็นมากวันนี้คุณผู้ชมย้ำว่าเป็นรายการสดดังนั้นอาจารย์เสรีจะแสดงทัศนคติอะไรก็แล้วแต่เราคุยกันได้ดังนั้นส่งข้อความมานะครับถ้าชมอยู่ทางโทรทัศน์464-2200ใครชมทางเว็บไซต์นะครับ Facebook/เสรีดราม่าชมแชทแชร์เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันสักครู่เดียวครับ